ใบข้าวมีเหนียวช่วงพี่สาวตอบเม้นไปเลยดีกว่าคำถามแรกผมมีแมวตัวหนึ่งชื่อมะลิถ้าผมเจอพี่ผมจะยกมันให้เป็นแฟนพี่มันเก่งนะครับหมามา4ตัวมันกัดเลือดออก2ตัวตบตาบอด2ตัวโอ้โหขนาดหมายังโดนขนาดเนี้ยแล้วพี่จะเหลืออะไรล่ะครับเนี่ยไม่ดีกว่าครับเกรงใจพี่สาวชอบวันไหนมากที่สุดในโลกวันไหนก็ได้ครับพี่ชอบทุกวันที่มีเธอวันหยุดพี่สาวทำอะไรนอนครับวันไม่หยุดพี่ก็นอนครับแมวหางตกหมายถึงอะไรเหรอแต่ปอนรอรักพี่สาวกับกังฟูปกตินะครับไม่มีอารมณ์ใดๆเป็นพิเศษทำไมตากล้องไม่ค่อยได้เห็นหน้าอ้าครับตากล้องไม่ค่อยชอบออกกล้องครับเพราะรู้ตัวว่าหล่อสู้พี่ไม่ได้นะพี่เศร้าและน้องฟูชอบกินผักหรือเปล่าครับปอลอรักพี่เศร้าและน้อยฟูที่สุดในโลกพี่ชอบกินผักครับไม่ว่าจะเป็นใบไผ่เงินใบตะไคร้แต่เจ้ากังฟูเนี่ยไม่ชอบกินผักเลยพี่เศร้าคะเวลาแมวจะลงบันไดอ้าคะทำไมแมวต้องเอาตัวเลื่อนลงมาด้วยอ่ะเอ้าจริงเหรอครับพี่ก็เดินลงบันไดปกตินะสงสัยเขาอยากจะเล่นสไลเดอร์ละมั้งอยากทราบว่าการสร้างมิตรภาพกับแมวที่ชอบหนีคนทำยังไงดีให้ขนมแล้วเขาก็ไม่ยอมมาเล่นด้วยเลยเอาจริงๆนะครับต้องใช้เวลานานพอควรเลยเพราะแมวบางตัวก็ขี้กลัวมากๆอาจจะต้องทำความคุ้นเคยกันเป็นเดือนๆเลยทีเดียวนะแมวฝันได้ไหมค่ะแมวหนูมันสะดุ้งตอนนอนด้วยล่ะค่ะได้ครับแมวบางตัวนอนหลับอยู่ดีเนี่ยก็ละเมอลุกขึ้นมาวิ่งก็มีนะแมวหนูนั่งกระบะทรายเป็นแล้วรู้จักแล้วแต่น้องไปอืดที่ห้องน้ำชั้น2แล้วเอาตูดถูจากชั้น2ถึง1เฮ้ยสงสัยเขาคงอั้นไม่อยู่นะครับแล้วที่เอาตูดถูกับพื้นน่ะเป็นเพราะมีขี้ติดที่ตูดเขาอยู่นะครับแมวของหนูชอบแอบไปเล่นน้ำอ่ะมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นอะไรครับถ้าทางเขาเป็นแมวที่ชอบน้ำนั่นเนี่ยพี่เศร้าคะแมวหนูเวลามันนอนมันชอบทำท่าเหมือนวิ่งอาค่ะมันเป็นอะไรไหมคะรักพี่เศร้าน้องฟูค่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาอาจจะกำลังละเมอฝันว่ากำลังวิ่งเล่นอยู่ก็เป็นได้น้องกังฟูกินใบไผ่เงินหรือเปล่าครับไม่กินครับกังฟูไม่ชอบกินผักแมวหนูมันเคยกัดตุ๊กตาแล้วสะบัดไปมามันเป็นอะไรคะเขาก็กำลังเล่นนั่นแหละครับแต่ไปลงที่ตุ๊กตาแทนไม่เหมือนพี่ที่ชอบไปลงที่แขนตะก้องเลยครับแมวมันเป็นอะไรค่ะแมวหนูมันชอบเอาลิ้นออกจากปากและทำหน้าตาเครียดด้วยแมวบางตัวเวลาเล่นจนเหนื่อยนะครับก็ชอบอ้าปากลิ้นห้อยเหมือนกันนะครับเช่นกังฟูเป็นต้นตอนแรกพี่นึกว่าเป็นหมาทุกทีเลยเป็นทาสหมามาหลายปีหลังจากที่ติดตามพี่เศร้ากับฟูมานานเลยกำลังจะเป็นทาสแมวด้วยแต่เลี้ยงหมามาก่อน3ปีแต่จะเอาแมวมาเลี้ยงอีกมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมค่ะหลงพี่เศร้ามากหมาที่เลี้ยงไว้ดุไหมครับตัวใหญ่หรือเปล่าถ้าใช่พี่แนะนำว่าไม่ควรเลี้ยงด้วยกันนะครับอันตรายต่อแมวรับแมวจรมาเลี้ยงคะอยากทราบว่าแมวเพศเมียควรทำหมันตอนอายุเท่าไหร่คะพี่เศร้าน่ารักแมวเพศเมียทำหมันได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปครับพี่เศร้าคะถ้าหนูอยากเล่นกับแมวแต่แมวมันกลัวหนูอะค่ะจะทำอย่างไรดีคะขออีกคำถามนะคะถ้าตากล้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่เศร้าเป็นกังฟูกังฟูเป็นพี่เศร้าจะวุ่นวายไหมคะควรเอาขนมหรืออาหารให้เขานะครับผูกมิตรกันไปเรื่อยๆครับส่วนคำถามข้อต่อมาก็ต้องวุ่นวายสุดๆอยู่แล้วล่ะครับแค่นึกภาพตากล้องเป็นผู้หญิงพี่เนี่ยก็ขนลุกสู้แล้วอะซีเกมกับแอดนูเป็นอะไรกันคะแมวหนูมันชอบนอนและนอนค่ะมันขี้เกียจมากในช่วงกลางคืนแต่ช่วงกลางวันมันเป็นนักล่าตัวจริงเลยแบบชอบคาบนกไม่ก็หนูอะแล้วมันคาบมาตรงหน้าหนูอะมันแสดงความรักใช่มุ้ยซีเกมกับแอดนูเป็นคู่จิ้นกันครับส่วนแมวเป็นสัตว์นักล่าตอนกลางคืนอยู่แล้วครับนกหรือหนูที่เขาคาบมาเนี่ยก็คือรางวัลที่เขาอยากเอามามอบให้เรานั่นเองพี่เศร้าคะวันปีใหม่แล้วหนูขอให้พี่เศร้าและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นกันครับผมสุขสันต์วันปีใหม่ทุกคนเลยขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับครอบครัวไดคอมเหมียวรักนะจุ๊บก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามอะไรที่โดนเด็ดก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยใต้คลิปนี้และอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เศร้าตอบเบนด้วยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะ